ตรงสเปคถูกใจลุงเบื้องหลังดันอาคมเป็นขุนคลังตอกย้ำรัฐราชการเป็นใหญ่ขนค้านมากกว่าหนุนเพื่อไทยร่วมรัฐบาลประยุทธ์แต่โลกความเป็นจริงอยู่ที่เจ้าของพรรคตัดสินใจสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ NGR Podcast ครับผมเกษตรชนะเสรีชัยรับหน้าที่ดำเนินรายการครับวันนี้ผมมีคอลัมน์ข่าวปนคนปนข่าวประจำวันจันทร์ที่5ตุลาคมพุทธศักราช2563มาฝากกันครับณที่นี้เชื่อกันว่าตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ว่างมาระยะหนึ่งหลังจากที่ปรีดีดาวฉายโบกมือลาไปก็ปรากฏชื่ออาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสมัยคสช.คือคนที่น่าจะเข้ามาแทนที่เหตุผลที่ทำไมลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเลือกอาคมต้องบอกว่าหนึ่งนั้นอาคมถือเป็นคนหนึ่งที่ใกล้ชิดลุงตู่มานานอาจจะเรียกว่าเป็นคนในบ้านที่รู้มือรู้ใจกันอย่างยิ่ง 2. นี่คือเหตุผลสำคัญเลยทีเดียวครับถ้าดูจากโปรไฟล์และประวัติการทำงานเส้นทางของอาคมเกือบทั้งชีวิตนั้นรับราชการในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติหรือสสช.ที่ลุงตู่ปลื้มนักปลื้มหนาเขาเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกองวิเคราะห์และประมาณการเศรษฐกิจเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนโยบายและแผนจากนั้นไต่เต้าขึ้นเป็นผู้ช่วยเลขาธิการสสช.รองเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในปีพุทธศักราช2553ตามลำดับก่อนที่จะขึ้นเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมต่อจากพลอากาศเอกประจินจันตองจะเห็นว่าหลังจากการลาออกของทีมเศรษฐกิจที่นำโดยสมคิดจาตุศรีพิทักษ์และศรีกุมารความที่ลุงตู่ในฐานะหัวหน้าทีมเศรษฐกิจตัวจริงซึ่งนิยมรัฐราชการเป็นใหญ่ชื่นชอบการใช้กลไกราชการบริหารงานประเทศวางน้ำหนักและให้บทบาทสภาพัฒน์เป็นตัวขับเคลื่อนก็คือการดึงอาคมที่เคยเป็นอดีตเลขาสภาพัฒน์เข้ามาคุมคลังและอาจจะได้รับมอบหมายดูแลฟื้นฟูเศรษฐกิจจากพิษโควิดอาคมจึงเป็นขุนคลังในสเปคแบบถูกใจใช่เลยในความเชื่อมั่นของลุงน่าจะมองว่าอาคมมีความเข้าใจในพื้นฐานงานของรัฐบาลอยู่แล้วเข้ามาก็จะทำงานได้ทันทียิ่งประสานงานกับสภาพัฒน์ก็น่าจะลงตัวแบบไร้รอยต่อเพราะเติบโตมากับสภาพัฒน์ดูแล้วอาคมอาจจะเป็นทีมเวิร์ครัฐราชการให้ลุงตู่ได้แบบไร้ที่ตินอกจากนั้นการทำงานร่วมกับคีแมนรัฐบาลปัจจุบันรองนายกเศรษฐกิจและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานอย่างสุพัฒน์พงษ์พันธ์มีเฉาก็จะไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเพราะต่างคนต่างก็เป็นคนใกล้ชิดทำงานกับลุงมาด้วยกันขณะที่หากอาคมเข้ารับหน้าที่รัฐมนตรีคลังก็จะเป็นการหวนกลับมาร่วมประสานงานกับไพรินชูโชติถาวรอดีตรัฐมนตรีช่วยคมนาคมอีกครั้งในฐานะที่ไพรินเป็นมือเป็นไม้ให้นายกที่ประสานงานเป็นฐานะประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนมาตรการบริหารเศรษฐกิจในสบส.ว่ากันว่าที่ต้องจับตาและอาจจะมีปัญหาอยู่บ้างก็คงอยู่ที่คนการเมืองเคี่ยวลากดินอย่างสันติพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีช่วยคลังที่ออกตัวว่าพร้อมมากก่อนหน้านี้จะมีการลองเชิงลองของกันอยู่หรือไม่เหมือนที่อุตมะสวนายนและปรีดีดาวฉายเคยเจอกันมาแล้วและที่จะถูกจับตาอีกอย่างว่าจะเป็นปัญหาหรือไม่ก็คือสไตล์การทำงานของอาคมเองต้องไม่ลืมว่าสไตล์ของอาคมสมัยที่อยู่คมนาคมรับรู้กันว่าเป็นสไตล์ข้าราชการขนาดแท้เป็นแบบฉบับของคนสภาพัฒน์แท้ที่ให้ความสำคัญกับหลักการและกรอบความคิดที่ติดยึดกับระเบียบราชการจนบางครั้งไม่กล้าตัดสินใจส่งผลให้งานล่าช้าโครงการใหญ่ไม่เกิดหรือไม่ทันใจฝ่ายการเมืองสรุปว่าชั่วโมงนี้อาคมเติมพิทยาไพศิษฐ์ถือเป็นคนที่ตรงสเปคของลุงตู่ที่จะเลือกให้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคนใหม่เหนือตัวเลือกอื่นๆที่เคยปรากฏเป็นข่าวมาส่วนอาคมจะเป็นขุนคลังที่มากฝีมือเข้ามาแล้วช่วยแก้ปัญหาฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ตามที่ประชาชนหวังหรือจะเป็นแค่ตัวขับเคลื่อนรัฐราชการที่ไม่ทันการของลุงอันนี้ต้องคอยติดตามกันต่อไปครับ
ลสำรวจความเห็นประชาชนเรื่องความเคลื่อนไหวพรรคเพื่อไทยโดยนิดาโพที่เปิดเผยออกมาเมื่อ4ตุลาคมสะท้อนมุมมองที่หลากหลายต่อการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในพรรคเพื่อไทยครับหลังจากที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธุ์ลาออกจากประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์พรรคพร้อมแกนนำคนสำคัญหลายคนของในพรรคเพื่อไทยสมพงษ์อมรวิวัฒน์ก็ลาออกจากหัวหน้าพรรคก่อนที่จะได้รับเลือกตั้งเข้ามาเป็นหัวหน้าอีกรอบหนึ่งและก็ผู้ที่ตอบคำถามในการสำรวจครั้งนี้นะครับร้อยละ 37.16 มองว่าเป็นแค่การปรับเปลี่ยนทั่วๆไปเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันขณะที่ร้อยละ 19.30 เห็นว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าอาจมีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่เร็วๆนี้ร้อยละ 9.27 เชื่อว่าเป็นกลลวงทางการเมืองของพรรคในการเอาชนะรัฐบาลร้อยละ 8.36 เห็นว่าคนในตระกูลชินวัตรจะเข้ามาควบคุมพรรคเองร้อยละ 7.14 ระบุว่าเป็นสัญญาณว่าพรรคเพื่อไทยกำลังจะแตกร้อยละ 6.0 มองว่าพรรคเพื่อไทยกำลังมีข้อตกลงปรองดองกับรัฐบาลร้อยละ 4.71 ระบุว่าพรรคเพื่อไทยเตรียมเข้าร่วมรัฐบาลและพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาซึ่งก็เป็นข่าวกันอยู่นะครับและก็ร้อยละ 3.65 เห็นว่าเป็นการส่งสัญญาณว่าพรรคไม่สนับสนุนกลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมส่วนความเห็นต่อการที่พรรคเพื่อไทยจะร่วมรัฐบาลมีผู้ที่เห็นด้วยมากแค่ร้อยละ 15.88 โดยบอกว่าจะเป็นการลดความขัดแย้งทางการเมืองให้ประเทศเดินหน้าไปต่อได้และจะช่วยให้การบริหารประเทศดีขึ้นเนื่องจากพรรคเพื่อไทยมีประสบการณ์ด้านการทำงานการเมืองมานานขณะที่ร้อยละ 16.41 ค่อนข้างเห็นด้วยโดยบอกว่าเป็นการลดความขัดแย้งทางการเมืองสร้างการปองดองช่วยกันแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นร้อยละ 16.87 ระบุว่าไม่เห็นด้วยเพราะมีแนวทางการทำงานทางการเมืองไม่เหมือนกันมีอุดมการณ์ที่แตกต่างกันจึงทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้ยากและกลุ่มใหญ่สุดร้อยละ 49.9 ไม่เห็นด้วยเลยเพราะแนวคิดจุดยืนทางการเมืองการทำงานมีความแตกต่างกันถ้าเข้าร่วมกันแล้วอาจจะเกิดปัญหาตามมาภายหลังประเด็นสุดท้ายเมื่อถามความเห็นหากพรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลร่วมกับพรรคพลังประชารัฐแต่นายกรัฐมนตรีไม่ใช่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาพบว่าร้อยละ 24.9 เห็นด้วยมากเพราะจะได้มีการแก้ไขปัญหาพัฒนาเปลี่ยนแปลงการเมืองไทยร่วมกันร้อยละ 22.11 ค่อนข้างเห็นด้วยเพราะจะได้มีการบริหารจัดการทางการเมืองหรือปัญหาทางการเมืองที่เกิดขึ้นได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำงานในตำแหน่งนายกบ้างร้อยละ 14.51 ไม่เห็นด้วยครับเพราะมีอุดมการณ์ทางการเมืองที่แตกต่างกันทำให้การทำงานร่วมกันเป็นไปได้ยากขณะที่บางส่วนยังต้องการให้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นนายกต่อและก็กลุ่มใหญ่ที่สุดครับร้อยละ 37.54 บอกไม่เห็นด้วยเลยเพราะแนวทางการทำงานอุดมการณ์แตกต่างกันต้องการให้พรรคเพื่อไทยจัดตั้งรัฐบาลโดยไม่มีพรรคอื่นร่วมเพื่อแสดงจุดยืนทางการเมืองของพรรคอย่างชัดเจนขณะที่บางส่วนระบุว่าต้องการให้มีการยุบสภาเพื่อเลือกตั้งใหม่จะเห็นว่าจากผลสำรวจของนิดาโพคนส่วนใหญ่ยังคัดค้านมากกว่าสนับสนุนหากพรรคเพื่อไทยจะร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐแต่จากปรากฏการณ์กราบสะเทือนแผ่นดินของคุณหญิงอ้อพจมานณป้อมเพชรเจ้าของพรรคเพื่อไทยตัวจริงตามมาด้วยการปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ของพรรคที่คุณหญิงหน่อยและแกนนำพรรคในกลุ่มเดียวกันลาออกจากกรรมการยุทธศาสตร์และกรรมการบริหารพรรคจนนำไปสู่การเลือกหัวหน้าและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่และสมพงษ์อมรวิวัฒน์กลับมาเป็นหัวหน้าตามเดิมแต่ได้ประเสริฐจันทร์ธนรงค์ทองกลับมาเป็นเลขาธิการพรรคคนใหม่แทนอนุดิษฐ์นาครทัพที่ลาออกตามคุณหญิงสุดารัตน์ไปแล้วนั้นนี่คือสัญญาณถึงการแต่งตัวรอเข้าร่วมรัฐบาลอยู่แล้วยิ่งมีกระแสข่าวความไม่พอใจของผู้ใหญ่ในพรรคพลังประชารัฐต่อพฤติกรรมของคนพรรคประชาธิปัตย์ในหลายๆเรื่องรวมความเป็นจริงที่ว่าคนในพรรคพลังประชารัฐก็มี DNA ของคนพรรคเพื่อไทยอยู่เป็นจำนวนมากจึงไม่ใช่เรื่องยากเลยที่พรรคเพื่อไทยจะร่วมรัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐเพียงแค่รอเวลาและอุณหภูมิทางการเมืองที่เหมาะสมเท่านั้นส่วนโพลที่บอกว่ามีคนค้านมากกว่าคนสนับสนุนให้2พรรคร่วมรัฐบาลกันนั่นก็เป็นเรื่องของโพลจะเอานิยายอะไรกับผลสำรวจของความเห็นคนแค่ 1,300 กว่าคนและนั่นก็เป็นแค่ความเห็นของบรรดากองเชียร์หรือติ่งแต่ละฝ่ายเท่านั้นแต่ในโลกของความเป็นจริงการที่แต่ละพรรคจะร่วมรัฐบาลกันมันอยู่ที่เจ้าของพรรคตัวจริงของแต่ละพรรคจะตัดสินใจเท่านั้นแหละครับคุณผู้ชมอ
นี่คือเรื่องราวจากคอลัมน์ข่าวปนคนคนปนข่าวที่ผมนำมาฝากกันในวันนี้นะครับคุณผู้ฟังสามารถเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้ครับในเว็บไซต์ของเรา ngronline.com นะครับแล้วก็นอกเหนือไปจากข่าวสารสถานการณ์ที่เราอัปเดตให้อ่านกันตลอด24ชั่วโมงแล้วยังมีคลิปข่าวที่น่าสนใจในทุกๆบทข่าวให้ได้เลือกรับชมกันด้วยนะครับและหากคุณผู้ฟังคุณผู้ชมมีข้อแนะนำติชมประการใดทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้ในท้ายข่าวครับทุกคอมเมนต์ทุกความเห็นจะเป็นกำลังเป็นแรงใจให้พวกเรานำไปปรับปรุงพัฒนาผลงานให้ออกมาเป็นที่ถูกต้องตรงใจคุณผู้ฟังมากที่สุดครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามผมเกษตรชนะเสรีชัยลาไปก่อนพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีครับ